1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเดย์ไทยสไปร์ฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีรอบดึกนะคะทุกคนทางบ้านเราก็ตีสามกว่าแล้วค่ะทางนี้ก็สี่ทุ่มกว่านะคะเพิ่งดูพิธีมอบรางวัลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022จบไปที่หนึ่งที่สองที่สามเพิ่งจบไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่แข่งขันกันเป็นวันสุดท้ายนะคะของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะเมื่อรอบ3ทุ่มทางบ้านเราอเมริกาปะทะอิตาลีนะคะชิงที่3กันผลอิตาลีชนะไป3-0เซตนะคะเมื่อตอน 1:00 นทางเมืองไทยเราบราซิลพบกับเซอร์เบียผลก็เซอร์เบียชนะไป3-0เซตนะคะแชมป์เก่าเซอร์เบียก็ได้ครองแชมป์เหมือนเดิมนะคะเซอร์เบียผู้ไม่เคยแพ้ใครตั้งแต่รอบแรกรอบ2จนมาถึงรอบ3จนมาถึงไฟนอลนะคะจากไม่แพ้ใครเลยสักทีมก็เลยได้เป็นแชมป์นะคะรักษาแชมป์ไว้ได้ก็คือแชมป์เก่าเซอร์เบียนะคะตั้งแต่ปี2018นะคะเซตแรกสูสีกันมากค่ะบราซิลกับเซอร์เบียเซตแรกชนะกัน26-24แต้มต่อแต้มเลยก็ว่าได้นะคะเซต2มา25-22เซอร์เบียชนะไปเซต3มา25-17ก็ถือว่าห่างนะคะเซตที่3พลังตบของสาวบอสโควิดก็สุดฤทธิ์สุดเดชนะคะมากกว่าสาวกาบี้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นี่แหละค่ะให้เราเห็นได้เลยว่าอเมริกาเอ่ยยุโรปเอ่ยความคล่องตัวเขาก็คล่องนะคะไม่ใช่ว่าสูงอย่างเดียวไม่คล่องเดี๋ยวนี้เราได้เห็นนะคะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงปีนี้ถือว่าคล่องแคล่วว่องไวมากไม่ใช่สูงอย่างเดียวนะคะสาวกาบี้กับสาวบอสโควิดก็ปะทะกันไปสาวบอสโควิดก็ตบได้ถล่มทลายมากกว่าก็ได้เป็นแชมป์ไปเรียบร้อยนะคะสูสีกันดุเดือดมากค่ะอันดับที่1เซอร์เบียนะคะอันดับที่2ก็บราซิลที่3ก็อิตาลีที่4อเมริกานะคะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ4นะคะสำหรับเงินรางวัลนะคะผู้ที่ชนะเลิศได้เหรียญทองนะคะเซอร์เบียได้รับเงินรางวัลไป2ล้านเหรียญดอลลาร์นะคะสหรัฐนะคะก็ตกเป็นเงินไทยราวๆ76ล้านบาทได้นะคะสำหรับที่2รองแชมป์ก็ได้1ล้านเหรียญดอลลาร์นะคะรวมเป็นเงินราวๆ38ล้านบาทไทยนะคะอันดับที่3ได้600,000ดอลลาร์นะคะประมาณ22ล้านบาทไทยค่ะอันดับที่4 300,000ดอลลาร์ก็ราวๆ11ล้านบาทได้นะคะแล้วก็รางวัลบุคคลก็มีทั้งกาบี้ซิลล่าทีมอิตาลีนะคะทีมบราซิล2คนทีมอิตาลีได้รับ2คนนะคะรางวัลพวกบุคคลก็มีทีมเซอร์เบียมี3คนค่ะแล้วก็บอสโควิดได้2รางวัลนะคะสำหรับพวกรางวัลบุคคลนะคะสำหรับทีมที่ไม่ได้เข้ารอบนะคะที่แข่งรอบแรก24ทีมที่ได้กลับบ้านไปก็มีรางวัลปลอบใจเราๆทีมละ 700,000 บาทนะคะแล้วก็ทีมที่ผ่านรอบแรกมาเข้ารอบ2ก็ได้ทุกทีมละ 900,000 บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพวกที่เข้ารอบก็แต่ละแมตช์แต่ละนัดแพ้ชนะก็มีเงินรางวัลสะสมกันไปเหมือนสาวไทยของเรานะคะก็ว่ากันไปตามแพ้ตามชนะนะคะแต่ละแมตช์นะคะก็ได้เงินรางวัลกันไปนี่แหละค่ะก็เป็นรอบดึกวันสุดท้ายนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับแชมป์นะคะ
การแข่งขันกีฬาก็มีแพ้มีชนะอย่างนะครับยังไงก็มีที่หนึ่งอยู่ทีมเดียวเนาะค่ะเราเห็นตอนมอบรางวัลเห็นนักกีฬาจับมือจับไม้กันกอดกันหอมกันแต่ละทีมทั้งอิตาลีบราซิลทั้งเซอร์เบียเขาแสดงความยินดีด้วยกันเราเห็นเราก็ยิ้มตามนะคะนี่แหละค่ะการกีฬานะครับมีแพ้มีชนะมีอภัยนะคะเที่ยวนี้เราแพ้เราก็ฝึกพัฒนาฝีมือต่อไปถ้าเราอยากจะได้แชมป์เนาะค่ะสำหรับบราซิลเขาก็มาถึงขั้นนี้เขาก็ดีใจมากค่ะได้รองแชมป์นะคะอีก4ปีนู่นแหละค่ะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกนะคะสำหรับปีหน้าบ้านเราก็ VNL นะคะได้ยินว่าเป็นเจ้าภาพก็ดีนะคะที่เมืองไทยเรานะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะจ๊ะสำหรับเรื่องวอลเลย์บอลนะครับปีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้จ้าขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะนอนหลับฝันดีทุกคนกับทางเมืองไทยดึกมากแล้วค่ะเดี๋ยวตูโต้ก็เข้านอนแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ